สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้ผมมีเกมการแข่งขันหมากรุกไทยชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับประจำปี2563ซึ่งจัดว่าเป็นรายการใหญ่ทีเดียวเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดโดยสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ณวันที่19-20กันยายน2563สถานที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างหนูเทพกับบอลวโรจน์นะครับซึ่งมาจากค่ายเพลงเล็กซิ่งทั้งคู่ต้องขอขอบคุณไทยเชสทีวีพี่ฟ้าและทีมงานนะครับที่สตรีมมิ่งสดในครั้งนี้ให้พวกเราได้รับชมกันเปิดเกมมานะครับหมากฝ่ายขาวเป็นของหนูเทพและหมากฝ่ายแดงเป็นของบอลวโรจน์นะครับหนูเทพเตรียมความพร้อมขึ้นเบี้ยมาหน้าตำแหน่งฉอฉิง4ต้องบอกได้ว่ามวยคู่นี้นะครับเป็นมวยดาวรุ่งทั้งคู่ทำให้กีฬาวงการหมากรุกไทยเรานะครับมีเด็กรุ่นใหม่ที่ฝีมือถือว่าอยู่ระดับแนวหน้าของประเทศไทยทีเดียวบอลขึ้นม้ามาหน้าตำแหน่งต่อจาน7หนูเทพปูเบี้ยคู่กลางกระดานขึ้นมานะครับหน้าตำแหน่งต่อจาน4บอลเตรียมความพร้อมโคนขึ้นไปนะตำแหน่งฉอฉิง7ต้องบอกว่ารายการนี้นักหมากรุกฝีมือมาจากทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งติดแรงกิ้ง1ใน32ก็มากันครบถ้วนทีเดียวพวกเรา FC นะครับจะได้เห็นแต้มกันดีๆแม่ช่องทีวีมาตรฐานก็พยายามคัดสรรคู่เด็ดนะครับคู่เสี่ยงนำมาให้บอกได้รับชมย้อนหลังกันเม็ดขึ้นมาหน้าตำแหน่งขอฉิง2อีกครั้งหนึ่งเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานของหนูเทพบอลโรดเตรียมโคนขึ้นมาเทียมเม็ดนะครับหน้าตำแหน่งของหนูเจ็ดหนูเทพเองเปิดมาเป็นม้าขวาหน้าตำแหน่งขอฉิง3บอลปูเบี้ยกลางกระดานขึ้นไปหน้าตำแหน่งฉอฉิง5หนูเทพเปิดมาเป็นม้าโยงขวาหน้าตำแหน่งงู2โคนตะบองคู่ของบอลโอโรดขึ้นสู่กลางกระดานหน้าตำแหน่งจอจาน6นี่ไงโคนเหยียบความพร้อมขึ้นมาหน้าตำแหน่งคอควาย2บอลวโรจน์เลือกที่จะเปิดเป็นม้าเทียมนะครับแม่เก็บรักเดี๋ยวแน่นไว้ก่อนหน้าตำแหน่งงู7รอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งกันแม่2แผ่นนะครับถ้าเกิดว่ายังเสมอกันอยู่ก็ตัดสินกันด้วยหมัดป้องนั่นเองมีเวลาข้างละ40นาทีนะครับถือว่าเกมระยะเวลาพอสมควรทีเดียวคนเตรียมความพร้อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของหนูเทพหน้าตำแหน่งฉอฉิง2นะครับบอลโรดเลือกที่จะกินเบี้ยตัดทันทีนะครับจากตำแหน่งจอจาน5กินตัดออกไปหน้าตำแหน่งขอจิน4นี่ไงในช่วงเตรียมกองพร้อมบอลโรดเลือกที่จะเปิดแลกเบี้ยกันก่อนนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบโครงสร้างเบี้ยนั่นเองหนูเทพใช้เวลาทุ่มคิดอยู่จะนำเบี้ยชอช้าง3กินตัดเข้าในหรือว่านำเม็ดกินนะครับว่าแล้วเลือกที่จะใช้เม็ดกินเบี้ยเข้ามาหน้าตำแหน่งฉอฉิง4นะครับนี่บอลโรดทิ้มเบี้ยไล่เม็ดทันทีหน้าตำแหน่งฉอช้าง5อีกครั้งหนึ่งเม็ดถึงกับถอยกลับที่เดิมนะครับถอยแล้วจ้าเบี้ยผู้ปูขึ้นไปอีกนะครับหน้าตำแหน่งฉอฉิง5พวกเราที่เป็น FC นะครับสังเกตดูแม่หมากเซียนกันหน้าเบี้ยสำคัญทีเดียวนะครับ
เมื่อได้เปรียบโครงสร้างหน้าเบี้ยแล้วเนี่ยการจัดวางตำแหน่งผู้ใหญ่ก็จะทำได้ง่ายทีเดียวหนูเทพเรียกที่จะปูเบี้ยขึ้นมาณตำแหน่งคอควาย4พอนำเบี้ยเคนตัดเข้าไปณตำแหน่งจอจาน4นะครับแต่นี้หนูเทพเลือกที่จะใช้ม้ากินเบี้ยนะครับจุดประสงค์ถ้านำเบี้ยกินตัดเบี้ยก็จะเป็นฟันหลอนะครับเป็นเบี้ยแตกซึ่งสามารถอนุภาคก็จะได้ลงไปทีเดียวเลือกที่จะนำม้ากินตัดขึ้นมาสวยงามทีเดียวนะครับแต่นี้เบี้ยทิ่มไล่ขาม้ากันจีหน้าตำแหน่งงองู5อีกครั้งหนึ่งม้าเองสลับตำแหน่งกลับไปหน้าตำแหน่งคอควาย3ถอยแล้วจ้านี่แน่เม็ดขึ้นสู่การกระดานอีกครั้งหนึ่งของบอลโรดหน้าตำแหน่งงองู6นะครับในจังหวะนี้เบี้ยของหมูเทพก็ปูขึ้นมาหน้าตำแหน่งงองู4เป็นเบี้ยคู่อยู่นะครับการกระดานก่อนเลือกที่จะขยับขุนมา1ทีเดินนะครับเตรียมที่จะนำขุนขึ้นในตาต่อไปนั่นเองขนอีกตัวของหนูเทพขึ้นสู่กลางกระดานหน้าตำแหน่งงองู3บอนโนโรดเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนำขุนเข้าป้อมวังนอกหน้าตำแหน่งคอควาย7ครับผมหนูเทพเห็นว่าทุกอย่างพร้อมต้องการให้เรือผูกถึงกันก็เลยนำขุนเข้าป้อมวังนอกหน้าตำแหน่งคอควาย2ครับผมรวดนำเรือมากดขุนทันทีหน้าตำแหน่งคอควาย8อีกครั้งหนึ่งตำแหน่งม้าของหนูเทพแม่อยากหาจังหวะให้ตัวเองไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยโยกกลับมาณตำแหน่งงู2กว่าแล้วบอลนำเบี้ยกินตัดทันทีณตำแหน่งคอควาย4อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการระเบิดหน้าขุนนั่นเองแม่เพราะเหลืองแดงกดอยู่เบี้ยณตำแหน่งขอไก่3กินตัดเข้าในทันทีนี่แหละบอลโรดก็เลยทำลายเบี้ยคู่กลางกระดานของหนูเทพนะครับเลยทิ้งเบี้ยขอไข่5ขึ้นไปทันทีนี่ไงหนูเทพเองนะแหมเห็นจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดไม่กินปล่อยไว้เฉยๆโดนกินตัดเข้าในทันทีจังหวะนี้เองเลือกที่จะนำ2เบี้ยนะครับแลกกับเม็ดทันทีณตำแหน่งคอควาย5นี่ไงบอลโรดไม่ถอยนะครับยอมที่จะนำเม็ดแรก2เบี้ยคว่ำคู่กลางกระดานถือว่าเป็นการทำลายโครงสร้างหน้าขุนนั่นเองกินตัดสวนเข้าไปแล้วนะครับเบี้ยกินเม็ดกลับขึ้นมาบอลโรดใช้นักม้ากินเบี้ยนะครับนักตำแหน่งคอควาย5นี่ไงว่าแล้วเม็ดไหลขึ้นมาเป็นทางทันทีไล่ขาม้าณตำแหน่งงองู4ครั้งหนึ่งนี่มาเองโยกกลับมาตำแหน่งทางด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งนะตำแหน่งขอไข่7นะครับมาป้องขุนไว้เองนั่นเองแหมทางนี้อาจจะนำเรือออกมาคลองนั่นเองมาหนูเทพสลับตำแหน่งมานะครับออกมาเป็นม้าซ้ายนะตำแหน่งขอไข่3อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วขุนนะครับหลบไปก่อนนะครับเพื่อต้องการให้เรือกดขุนทางหมากของหมูเทพนั่นเองหลบแล้วจ้าม้าอีกตัวนะครับมาเสริมแนวบุกเพื่อต้องการส่งเม็ดมาลุกนั่นเองเลยสลับม้ามาณตำแหน่งจอจาน4นะครับนี่ไงบอลเองเลือกที่จะปูเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับ
พื่อไล่เม็ดนั่นเองนะตำแหน่งกอควาย5จังหวะนี้หนูเทพนำเม็ดกินเบี้ยลุกทันทีนะครับลุกจ้าม้ากินเม็ดทันทีนะตำแหน่งคอควาย5นี่นะหนูเทพจังหวะนี้นะครับนำม้ากินม้าทันทีนะตำแหน่งคอควาย5เช่นกันบอลหัวโลดตัดสินใจนำเรือกินม้าทันทีนะครับในจังหวะลุกด้วยลุกจ้าม้ากินไม่ลุกจ้าว่าแล้วขุนกินม้าทันทีนะครับนี่ไงเปิดเกมบุกแรกกันแล้วนะครับในจังหวะนี้เรามาสรุปหมากกันจะเห็นได้ว่าหมากขาวของหนูเทพนะครับมีเรือ2ลำเหลือสู้กับม้าและเบี้ยคว่ำนะครับถึงจังหวะนี้แม่หนูเทพได้เปรียบหมากพี่เที่ยวนะครับได้เปรียบหมากสัตว์หมากแม่เหลือ1ลำสามารถสู้ได้ถึง4ตัวนั่นเองดูความได้เปรียบตรงนี้นะครับจะสามารถนำไปสู่การคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าแผนที่เราเห็นอยู่นี้เป็นแผนที่1นะครับหนูเทพเลือกที่จะขยับขุนนะครับอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับเตรียมที่จะนำเรือออกมาลุกนั่นเองบอลต้องรีบนำโคนขึ้นนะครับมาต้องขุนไว้นะตำแหน่งงองงูห้าอีกครั้งหนึ่งหนูเทพนำโคนทางขวามือขึ้นมาเสริมเช่นกันนะตำแหน่งจอจาน3เหลือแต่ตัวใหญ่ใส่กันแล้วนะครับมาขึ้นมาหน้าตำแหน่งคอควาย6ว่าแล้วเห็นโคนหน้าตำแหน่งฉอฉิง700อยู่นะครับเลยนำเรือมากดโคนหน้าตำแหน่งฉอฉิง1แม่เพื่อเอาทีเดินนั่นเองนี่ไงหลบแล้วจ้าเหลือมาเจาะแจ๊ดเรื่อยนะครับมาเกาะขาไว้ก่อนหน้าตำแหน่งฉอฉิง6อีกครั้งหนึ่งคนเองขยับขึ้นหน้าในจังหวะที่ไล่เรือด้วยนะตำแหน่งจอจาน5บอลโลดจะต้องไม่เสียเบี้ยฟรีอีก1ตัวนะครับมากับเบี้ยคว่ำในจังหวะที่เบี้ยยังไม่หงายเนี่ยถือว่าหมากแดงตกเป็นรองนะครับในจังหวะนี้เรือหนูเทพไม่ได้ถอยแต่อย่างใดแต่เอาทีเดินก่อนนะครับนำเรือมาลุกนัดตำแหน่งคอควาย1ลุกจ้าว่าแต้มนี้ทีเด็ดที่เดียวนะครับขุนหลบลงมาณตำแหน่งขอไข่6ก็อยู่ตากดอีกเช่นกันบอลโรดตัดสินใจเลือกที่จะนำโคนมาปิดลุกนะครับณตำแหน่งขอควาย4นั่นเองปิดลุกจ้ากินลุกจ้านำเบี้ยกินตัวลุกทันทีนะครับนี่ไงหนูเทพเองแม่จะนำเรือมาเกาะโคนแต้มนี้หรือเปล่านะครับจังหวะนี้เหลือเรือ2ลำแม่ขาวดีกว่านะครับทรงนี้แต่หนูเทพเลือกที่จะกิน2นั่นเองแม่ว่าแล้วนำเรือกินม้าลุกทันทีลุกจ้าบอลโรดนำขุนกินเรือนะครับเรืออีกลำกินเบี้ยลุกทันทีลุกจ้าขุนเองฉากหลบมาติดเรือนะครับณตำแหน่งขอไข่5ลงมาดูหมากถึงตอนนี้นะครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งการตัดหมากตัวใหญ่ออกไปนะครับสมนี้แม่จะสมันเกอเสมอกันหรือเปล่าขุนมาติดเรือนะครับเรือลุกทันทีณตำแหน่งขอไข่4ลุกจ้าขุนฉากหลบมาอีกครั้งหนึ่งนะตำแหน่งคอควาย5แม่เรือก็เบียดไปกินเบี้ยริมนะครับนะตำแหน่งกอไก่4กินเบี้ยไม่ได้ทีเดียวนะครับขุนติดเรืออีกครั้งหนึ่งหนูเทพก็นำมาลุกนะครับลุกจ้าขุนฉากหลบมาตำแหน่งเดิมนะครับ
กรุงเทพก็นำเรือกลับไปแม่เกาะกินเบี้ยคว่ำนัดตำแหน่งกอไก่6อีกครั้งหนึ่งบอลโอโรก็ติดกินเรือนะครับแม่กรุงเทพลุกอีกครั้งหนึ่งลุกจ้าสรุปในแผ่นที่1นะครับแม่ทั้งคู่ก็เสมอกันไปและไปสู้กันในแผ่นที่2นะครับผลออกมาก็เสมอกันนะครับจนสุดท้ายไปตัดสินกันที่หมากต้องซึ่งหนูเทพนะครับวรเทพทิมสีแม่สามารถทำได้ดีกว่านะครับก็สามารถคว้าแชมป์ครั้งนี้ไปได้ยินดีด้วยนะครับกับหนูเทพวรเทพทิมสีที่สามารถคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปได้ในครั้งนี้นะเซ็นท่านแจ้งวัฒนะสำหรับปี2563และยินดีกับรองแชมป์ด้วยนะครับบอลวโรจน์ธนานัทขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับและช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก็คอยติดตามกันว่าโอกาสน่าจะนำใครมาลงนะครับสำหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม